ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับที่เรียกว่าโอ้โหพลิกความคาดหมายเหมือนกันนะครับก็คือคุณไอซ์รัชนกนะครับก็เป็นว่าที่สสของก้าวไกลนะฮะคือล่าสุดเนี่ยคุณไอซ์นะครับพอหลังจากที่ได้รับคะแนนมานะครับแล้วก็ชนะในเขตของคุณไอซ์เองล่าสุดก็เริ่มเลยนะฮะในการทํางานผู้ชมครับลงพื้นที่ฮะไปดูเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าไปเจอวัาสะพานแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมันชมรุด สุดโสมลงไปครับคุณไอ์รัชนกสีนอกนะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคือได้มีการโพสต์ Facebook ลงไปเนี่ยหลังไปยื่นหนังสือถึงสํานักงานเขตหนองแขม <c oughs> เกี่ยวกับสะพานที่มีสภาพเก่าชํารุดทุดโสมทําให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาเดือดร้อนโดยบอกว่ามีการยื่นหนังสือไปถึงสํานักงานเขตหนองแขมจัดการปั๊บเลยรวดเร็วทันใจมากขอขอบคุณทุกท่านในสํานักงานเขตหนองแขมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เบื้องต้นวันนี้ทีมฝ่ายโยธาได้มีการนําเอาไม้เนี่ยนะฮะมาซ่อมแซมที่ที่สะพานแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนี่ยนะฮะคือสะพานในี่ผู้ชมครับมันแตกหกักผุแล้วก็เปราะคือคุณไอซ์ก็เลยอยากให้แบบป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านชาวช่องก็เลยไปขอแล้วครับจนสุดท้ายเนี่ยเขามาทําให้เรียบร้อยล่าสุดครับคุณไอซ์เนี่ย โพส Facebook บอกว่าเช้านี้จะไปขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับจากพ่อแม่พี่น้องชาวจอมทองและบางบอนที่เส้นถนนกำนันแมน้นพร้อมคุยปัญหาเรื่องผิวถนนไม่เรียบทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้นะคะหลังจากที่โพสตเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีคนก็ไปชื่นชมจํานวนมากแล้วปรากฏว่ามีบางท่านเนี่ยนะฮะไปเปรียบเทียบกับคนเก่านะฮะที่บริหารในพื้นที่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับไปเปรียบเทียบกับทางคุณวันอยู่บํารุง อดีตสอสอของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณวันเองก็มีการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กอะคะ่ะหลังจากที่ถูกโจมตีโดยบอกว่าโบราณบอกว่าคนล้มอย่าข้ามแต่คนบางคนตะทืบซ้ําอีกไม่เป็นไรล้มเพื่อลุกเป็นบทเรียนไม่ชอบไม่เชียรไม่ว่าอย่ามาด้วยค่าอะไรพวกผมเลย พวกผมแพ้แล้วคุณจะเอาอะไรอีกโดยส่วนหนึ่งที่แพ้เพราะกระแสของก้าวไกลมาแรงทําให้ประชาชนลืมคนที่ทํามา10ปีเพราะกระแสช่วงเลือกตั้งสั้นๆมันแรงหลายคนเลยลืมนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าอย่ามาด้อยค่ากันมันไม่แฟร์ที่บอกว่าถ้าทําเยอะเขาคงไม่ลืมทุกคนเขาก็ทําเยอะ แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นสอสอจิรายุห่วงทรัพย์จากเพื่อไทยสอสอพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศเพื่อไทยแล้วก็อีกหลายๆคนก็ทํากันเยอะแต่ก็แพ้กระแส แล้วตอนนี้มีคนส่งข่าวมาให้ดูบอกว่าคุณไอซ์ได้ลงไปซ่อมสะพานที่วัดภาษีเจริญคือคุณวันบอกว่าชื่นชมในความตั้งใจในการทํางานแต่ก็อยากจะบอกว่าตอนที่เป็นสสขณะนั้นเป็นฝ่ายค้านก็ซ่อมเหมือนกันผ่านไปเป็นปีก็เลยพังและขอทําสะพานปูนแล้วด้วยส่วนใทยจะให้เครดิตหรือไม่ให้เครดิตทางคุณวันบอกว่าไม่แคร์แต่อย่ามาหาว่าผมไม่ทำลองฟังเสียงของคุณวันค่ะ มีคนร้องทุกมาสะพานมันเก่าทุดโซมากผมเป็นสสฝ่ายค้านนะครับผมก็ขอประสานไปรยังเขตหนองแขมเขตหนองแขมก็ซ่อมเป็นสะพานไม้แข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงนะครับแต่มันก็ผ่านมาเป็นปีและมันก็ชํารุดผุพังอีกแต่พอซ่อมเป็นสะพานไม้แล้วเนี่ยผมก็ยังขอร้องในสภานะครับว่าให้ขอทําเป็นสะพานปูนให้มันถาวรแล้วก็จะสร้างประมาณปีนี้แหละน่าจะเป็นปีนี้นะครับเพราะผมพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ชื่นชมน้องว่าที่สสคนใหม่นะที่เขาไหไปไปดูแลนะส่วนใครจะให้เครดิตผมหรือเปล่าหรือไม่ผมไม่แคร์นะครับเพราะพี่น้องประชาชนคนแถวนั้นเขาจะรู้ดีแต่อย่ามากล่าวหาว่าตอนผมเป็นสสผมไม่ทําอะไรเลยอันนี้มันไม่เป็นธรรมสาหรับผมนะครับสําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์น,นะฮะคนล้มอยากห้ามนะฮะบางคนไม่ข้ามอย่างเดียวกระทืบซ้ํา คุณวันยังบอกด้วยนะคะบอกว่ายินดีให้คำปรึกษากับน้องไอซ์นะคะในฐานะที่เป็นคนทำพื้นที่มาก่อนมีอะไรก็คุณไอซ์ปรึกษาได้ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณไอซ์ในการทำหน้าที่ผู้แทนในเขตนี้ด้วยครับเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณวันเองก็ได้มีการโพสเฟซบุ๊กนะครับว่าก็คือแสดงความยินดีะนะฮะกับทางคุณไอซ์นะครับก็คือยอมรับว่าเออถ้าแพ้ก็คือแพ้ นะฮะแล้วก็ยินดีที่จะเหมือนแบบช่วยเหลือหรือว่าให้คําความคิดเห็นกับทางคุณไอซ์เหมือนกันคุณไอซ์ท่านก็ตอบกลับมาเหมือนกันอบอกว่าขอบคุณมากพี่วันคือเวลาที่เราต่อสู้กันในสนามก็ต้องต่อสู้กันพอจบก็คือเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะฮะก็ทั้งสองคนก็ไม่มีอะไรนะฮะ